ถ้าว่าอินสปิเรชันมันก็ออกมาจากทุกที่แต่ว่าก็อาจจะเอฟเฟคกับกับการทำงานหรือชีวิตไลฟ์สไตล์ชอบอยู่ที่อังกฤษไปเรียนตั้งแต่อายุ15แต่ก็แบบเหมือนไปเคยไปวิสิตพี่น้องอะค่ะเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนถ้าจะออกแบบพวกคอลเลกชันต่างๆเนี่ยก็ประมาณครั้งละซีซั่นนะคะใช่เราก็จะมีเทียร์อย่างเช่นแบบ one of a kind piecesหรือว่าแบบ one off อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีพวกที่แบบเป็น production work แล้วก็มีแบบพวกแบบ tiny ที่แบบคนซื้อแบบ bespoke แบบ custom ถ้าแบบตั้งใจทำนะคะแล้วก็ต้องมี patience ด้วยมันขึ้นอยู่ค่ะทุกคนมันทำงานไม่เหมือนกันอะแต่ละคนก็มีแต่ละอย่างที่ต้องทำอะค่ะคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือจากคนอื่นทำเองก็ได้อะไรเงี้ย